้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดส์ไอเดียในคลิปวันนี้เนี่ยมาจากหนึ่งในพวกคุณนะครับ wow. ที่รวบรวมความกล้าแล้วก็เข้ามาปรึกษาผมเธอเนี่ยเข้ามาปรึกษาผมเข้ามาถามผมว่าจะต้องทำยังไงเวลาที่ผู้ชายขอพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าขอลดความสัมพันธ์ผมก็อยากที่มาทำคลิปนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนทุกคู่เนี่ยต้องเคยเจอต้องเคยผ่านมันไปคือเราจะเจอใครสักคนหนึ่งอาจจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วจู่ๆไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาคนนั้นก็ขอพื้นที่ส่วนตัวเขาคนนั้นก็ขอลดความสัมพันธ์วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาทำคลิปจะต้องทำยังไงเวลาที่เขาคนนั้นขอพื้นที่ส่วนตัวโอเคก่อนที่จะไปดูวิธีการรับมือกับมันวิธีการที่เราจะต้องทำยังไงเนี่ยผมอยากที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจถึงสาเหตุเข้าใจถึงเหตุผลก่อนที่มันเป็นแบบนั้นคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนมีคนรู้จักมีคนรอบข้างเยอะทั้งสองเพศนะครับแล้วมันก็เยอะมากพอในการที่จะทำให้ผมเนี่ยเข้าใจถึงความแตกต่างเวลาที่ทั้งสองเพศเนี่ยต้องเจอกับปัญหาและเราจะต้องรับมือกับมันยังไงเราจะแสดงออกมันยังไงคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยคุณอยากที่จะหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณเชื่อใจเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะเข้าไปปรึกษาเพื่อที่จะเข้าไประบายเพื่อที่จะเข้าไปขอความเห็นใจคือแบบนั้นไม่ใช่หนึ่งในเหตุผลที่คุณเข้ามาดูคลิปของผมในตอนนี้หรอแต่นั่นแหละผมก็รู้นะครับเหตุผลจริงๆของคุณเนี่ยคือหน้าตาของผมใช่ไหมล่ะแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยเราอยากที่จะหาวิธีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะขอพื้นที่ส่วนตัวกับคุณหลังจากที่คุณเข้าใจความแตกต่างแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูวิธีการรับมือกับมันดีกว่าสิ่งแรกที่คุณควรทำคืออย่าไปตั้งคำถามกับเขาเยอะหรืออย่าไปทำให้เขาลำบากใจคือผมว่าปฏิกิริยา 90% ของผู้หญิงเวลาที่โดนขอพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็คือคุณอยากที่จะแก้ไขปัญหาคุณอยากที่จะแก้ตัวคุณอยากที่จะแก้ผ้าคือคุณอยากที่จะออกไปจากความกลัวนี้ออกจากพื้นที่ที่คุณไม่รู้อยากที่จะออกจากความไม่สบายใจนี้ทีนี้มันก็มีโอกาสสูงนะครับที่คุณจะไปพูดกับเขาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขมันนะเราต้องคุยกันนะเราต้องจัดการกับปัญหานี้เราต้องยอมกันนะแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรเราเวลาที่คุณเข้าไปพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้พื้นที่ของเขาเขาก็ไม่ได้เวลาของเขาปัญหามันก็ยังอยู่มันแค่โดนบดบังไว้แค่นั้นเองผมบอกไปตลอดนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันคือระหว่างคน2คนเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วคุณไปเร่งมันเนี่ยคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการใช่แล้วเขาล่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นยังไงล่ะหรือคุณไม่สนใจโอ้และสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาอยากให้พื้นที่ส่วนตัวเหรอไม่ได้ทิ้งเขาไปเลยเลิกกับเขาไปเลยเราต้องเคารพตัวเองผมเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเหตุผลที่เขาขอพื้นที่ส่วนตัวขอห่างหรือว่าขอลดความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเพราะเขาหมดรักคุณแล้วเป็นเพราะเขาหมดใจแล้วหรือว่าเป็นเพราะเขาอยากที่จะเลิกกับคุณแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำแต่ถ้าด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยนั่นมันไม่ใช่การเคารพตัวเองนั่นคือสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดสเต็ปที่2ลดความทุ่มเทในความสัมพันธ์ของคุณลงอย่างที่ผมบอกไปตลอดนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันควรที่จะตั้งอยู่บนความบาลานซ์คือถ้าเกิดว่าเขาขอเวลาขอพื้นที่ของเขาเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่เขากำลังเจอเพื่อไปพัฒนาตัวเองเพื่อเติมเต็มตัวเองเนี่ยคุณก็ควรที่จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันเพื่ออนาคตของคุณเพื่อปัจจุบันของคุณเพื่อที่คุณทั้งสองคนเนี่ยจะได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับกันและกันระหว่างนี้ที่คุณว่างๆก็ลองกลับไปเป็นผู้หญิงคนนั้นก่อนที่คุณจะได้เจอกับเขาก่อนที่คุณจะเริ่มความสัมพันธ์กับเขาจำได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นคนคนนั้นที่คุณต้องการที่คุณอยากคุยแต่ไม่ใช่เป็นคนที่จำเป็นในชีวิตของคุณและยังจำได้หรือเปล่าว่าคุณมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแต่ก็รู้สึกดีถ้ามีเขาอยู่ข้างๆจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนคุณไม่สามารถที่จะสปรินต์ตลอดเวลาได้บางช่วงบางเวลาเนี่ยคุณต้องรู้จักเก็บพลังงานของคุณไว้บ้างเซฟพลังงานของตัวคุณเองบ้างเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีแรงที่จะไปต่อเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไปต่อในวันข้างหน้าข้อที่3จำเอาไว้ว่าเขามีโอกาสที่จะเสียคุณไปหลายๆคนนะครับเวลาที่เราโดนขอพื้นที่ส่วนตัวเวลาที่เราโดนขอถอยห่างขอลดความสัมพันธ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยคือคนที่ผิดเราเนี่ยคือตัวปัญหาเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากในการที่จะต้องเสียเขาไปแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาต่างหากคือคนที่ต้องรับความเสี่ยงเอาไว้เขาต่างหากที่ต้องยอมรับกับการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่คุณสเต็ปที่4เมื่อถึงเวลาก็ต้องกล้าจะตัดเขาไปผมรู้ดีนะครับว่ามันต้องใช้ความกล้าสูงมากในการที่จะทำสิ่งนี้ผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาและผมรู้ดีว่ามันต้องใช้ความกล้ามากขนาดไหนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณไม่สามารถและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่คนคนนึงเนี่ยต้องทนตลอดเวลาคนคนนึงเนี่ยต้องยอมตลอดเวลาส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็อยากที่จะไปตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ย
คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเขาว่าเฮ้ยเราให้โอกาสเธอแล้วเราให้เวลาเธอแล้วเราให้ในสิ่งที่เธอต้องการไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่กลับมาเธอก็ยังไม่ให้คำตอบกับเราเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองบ้างแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องใส่ใจกับตัวเองบ้างแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วทีนี้คุณอาจจะมีคำถามต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องรอเขานานขนาดไหนและจะต้องให้โอกาสเขานานขนาดไหนขอโทษด้วยละกันนะครับผมไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับคุณได้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้เป๊ะๆว่าเฮ้ยโอเค1เดือนหรือว่า2เดือนหรือว่า1ปีปี1ปีแต่อย่างไรก็ตามผมสามารถที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณให้คุณได้ไปลองคิดดูว่าเฮ้ยคุณควรที่จะให้เวลากับเขานานขนาดไหนสิ่งแรกเลยก็คือเหตุผลจริงๆที่เขาขอห่างกับคุณคือมันเป็นเหตุผลจริงๆหรือเปล่าเขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาแย่ๆอยู่ในช่วงชีวิตที่แย่อาจจะเสียคนในครอบครัวเสียเพื่อนของเขาไปหรือว่ากำลังเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทางธุรกิจทางการเงินทางชีวิตของเขาสุขภาพของเขาหรือมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยจริงๆเขาแค่อยากที่จะขอพื้นที่เฉยแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยแต่ตรงนี้แหละที่มันลำบากเพราะถ้าเกิดเราตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณเพื่อที่จะเซฟความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเซฟอารมณ์ของคุณเซฟความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณต้องลองถอยออกมาแล้วดูว่าเฮ้ยเหตุผลนั้นที่เขาบอกกับคนคนนึงเนี่ยมันมีเหตุผลมากพอหรือเปล่าแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราต้องเจอกับเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับเราหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือเขาบอกอะไรกับคุณบ้างเขาอัปเดตอะไรให้คุณฟังบ้างระหว่างที่คุณห่างกันไปผมรู้ดีนะครับว่ามันไม่ง่ายสำหรับคุณเพราะคุณกลัวคุณเนี่ยจะต้องเสียเขาไปตลอดกาลแต่ผมเชื่อนะครับว่าผู้หญิงแบบคุณเนี่ยจะผ่านจุดนี้ไปได้ผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณและถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยเพื่อที่จะได้ช่วยผู้หญิงคนอื่นๆเพื่อที่จะได้ช่วยอีกหลายๆคนเหมือนกับที่ผมเนี่ยได้ช่วยคุณเหมือนกับที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือกันมาตลอดสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีบ๊ายบาย